สวัสดีครับกลับมากันอีกครั้งสำหรับเทราเลียนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเทราเลียซัมมอนมาสเตอร์โหมดนะครับในพาร์ทที่12นะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาลงอีเวนต์นะครับอีเวนต์จนสลัดแล้วก็อีเวนต์โอนวันอาร์มี่เทียร์2นะครับแล้วก็ฆ่าบอสโกเลมกันนะครับก่อนอื่นเลยเราจะจัดการอีเวนต์จนสลัดก่อนเนาะก็เตรียมมาอะไรล่ะกันเฮ้ยมันเป็นตอนกลางคืนนะดิอ๋อเราเปลี่ยนก็ได้เนาะเราผลัดวันเราก็ได้นะครับเดี๋ยวรอมันมาก่อนก็ของผมได้ออปชันให้มันเป็นป้องกันหมดแล้วเนาะเพราะเพื่อที่จะได้สู้กับเพื่อที่จะได้สู้กับมูนลอร์ดนะครับง่ายขึ้นนะครับตอนเราใส่เซตป้องกันนะครับแล้วก็มีไอเทมอีกชิ้นนะครับที่เราต้องตามหานะครับนั่นก็คือจะเป็นมงกุฎหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะมันคล้ายๆมงกุฎอะอันนั้นค่อนข้างหายากหน่อยนะครับก็ต้องเฮ้ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้ไอ้นั่นนี่ที่ทำให้เรากลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าเออว่ะเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็เคลียร์อีเวนต์จนสลัดจนเนาะเมื่อกี้เหมือนโปรแกรมอัดมันจะเด้งนะเราใส่เป็นอะไรดีอ่ะใส่ดาเมจแทนรองเท้าไปแล้วกันเรามีไอเทม1ชิ้นนะที่เราต้องการจากอีเวนต์นี้นะครับนั่นก็คือไอเทมซัมมอนโจรสลัดนั่นเองนะครับอุ๊ยอุ๊ยโอ้กัปตันเฮ้ยกินยานี้ด้วยโอ้ตายอย่างไวอะกัปตันโอ้ตายตอนไหนไม่ทันเห็นเลยแหมฝนตกลายตาด้วยกินยาแบตเทิลดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะไม่ค่อยเห็นยาแบตเทิลยาแบตเทิลอ๋อนี่ก็ยังเห็นไม่ค่อยชัดอยู่ดีเนาะเพราะฝนตกนะครับได้ดาบมาได้มาทำไมก็ไม่รู้แต่ไอเทมซัมมอนที่เราต้องการมันยังไม่ได้เลยว่ะเฮ้ยกัปตันนี่ว่ะเน้นฆ่าตัวที่มันเป็นกัปตันนะครับแล้วก็ที่มันเป็นเรือนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มาเนาะเรือเฮ้ยมันมืดอ่ะเออฆ่ามันตอนมืดนี่แหละเคลียร์กิจกรรมตอนมืดนี่แหละเดี๋ยวตอนเช้าเราจะไปจัดการกิจกรรมอีเวนต์โอนวันอาร์มี่นะครับโอ้ตอนนี้ก็ยังไม่ดรอปมาสักอันเลยเนาะเฮ้ยเรือมาแล้วขึ้นมาสู้ข้างบนเลยดีกว่าโอ้โหละลายอย่างไวอ่ะเรือนั่นไงได้อะไรมาบ้างเนี่ยโอ้โหไม่ได้อะไรนอกจากลีลิกอ้าวจบแล้วนี่จบเร็วขนาดนี้เลยเหรอดูเหมือนว่าผมจะต้องลงอีกรอบนั่นเนี่ยมันยังไม่ได้คาถามาคาถาซัมมอนหรือเปล่าวะดาเมจมันแรงไปว่ะนี่ขนาดผมออปชันเป็นป้องกันหมดแล้วนะเนี่ยมันยังแรงขนาดนี้เลยเฮ้ยอย่าบอกนะมันเข้าในนี้ไปแล้วโอ้โหพวกนี้ก็ยังไม่ได้จัดไงก็ยังไม่ได้นะตอนนี้ของก็เก็บมั่วๆไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดนะครับเฮ้ยนาฬิกาทองเอามาวางหน่อยก็ได้ถ้างั้นเราผลัดวันกันเลยดีกว่าส่วนคาถาซัมมอนของจนสลัดก็ไม่ได้ก็ช่างมันก่อนแล้วกันนะครับก็มันไม่ดรอปเนาะเดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์มนอกรอบเอานะครับแต่ฝนมันไม่หยุดว่ะแหมขยันตกกันจริงฝนช่วงเนี้ยถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลงอีเวนต์โอนวานามี่เทียร์2กันเลยดีกว่าเนาะเทียร์2มันจะมาหลังจากบอสกำแพงนะครับแล้วก็เทียร์3ถ้าจะไม่ผิดน่าจะมาหลังบอสโกเลมมั้งก็วิธีลงอีเวนต์โอนวานามี่ก็มาซื้อเพชรนะครับจาก NPC ตัวนี้นะครับนั่นก็คืออันนี้นั่นเองนะครับคริสตัลนะครับลงสักกี่รอบดีมันมีไอเทมอะไรบ้างเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยก็ลงไปรอบหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับก็หรือว่ายังไงดีเนี่ยลงรอบเดียวกันแล้วกันนะครับที่ลงผมก็ได้ทำที่ทะเลเนาะ
ตอนนี้ฝนหยุดยังว่าเหมือนฟ้ามันจะสว่างขึ้นแล้วนะก็ประมาณนี้แล้วกันฝนมันไม่ค่อยเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวจะเสียเวลาเกินนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันฝนก็ไม่ค่อยตกเยอะเท่าไหร่เนาะก็ลงทั้งแบบนี้แหละยังขาดชุดอีกชุดนะครับก็คือชุดที่ได้จากพายุทะเลทรายนะครับแต่เฮ้ยแต่ว่ามันเกิดพายุทะเลทรายหรือยังวะเดี๋ยวขอไปดูสักแป๊บนึงไม่เกิดเนาะก็ซื้อไอ้นี่ไปลงใหม่นะครับเมื่อกี้เราไอ้นั่นเนาะเราลืมอาวุธนะครับแต่มันไม่น่าช่วยได้มากนะเพราะว่ามันเป็นอาวุธเทียร์หนึ่งนะแต่มันก็น่าจะช่วยได้บ้างแหละนะว้าแบบเจ็บตัวไปเลยเรียกมาอีกรอบนะครับแล้วก็วางอาวุธนี้นะครับวางตรงนี้ไปเลยโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับมันจะถึงเว็บที่6นะครับในเทียร์2นะครับมันจะมีไอตัวอะไรนะมันชื่ออะไรนะอ็อกหรือเปล่าไอมนุษย์หินอ่ะมันจะมีตัวนั้นมานะครับในเทียร์2เนาะแต่ถ้าเป็นเทียร์3มันจะมีมังกรนะครับก็อันนั้นมันหลังโกเลมนู่นนะครับหลังโกเลมหรือว่าหลังมุนหลอดไม่รู้นะแต่ผมเดาว่าน่าจะหลังโกเลมนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันเฮ้ยผมน่าจะเอาสายฟ้ามาด้วยวะเฮ้ยอีก10กว่าวิทันหรือเปล่าเนี่ยอีกแล้วสายฟ้าไลติ้งล็อตโอ้ผมไม่ได้เอามาวะเก็บไว้ไหนไม่รู้อ่ะเก็บของมั่วซั่วไปหมดเลยวาร์ปวาร์ปแบบเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็ช่างมันแล้วกันคาถานั้นผมเอาเก็บไว้ที่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันแฮะอย่างน้อยมันก็จะช่วยลดความเร็วพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะเดินช้านะครับแล้วเคลียร์กิจกรรมได้ง่ายขึ้นเนาะไอ้ขี่นี่ก็ได้นี่หว่าฝนตกว่ะตอนฝนตกมันก็ดีอย่างนะเนี่ยขี่เจ้าตัวนี้ได้มันเร็วนะครับแต่ซัมมอนเราเทพเนาะเราก็เลยเคลียร์ง่ายนะครับถ้าของไม่ขนาดนี้มาลงกิจกรรมเทียร์2ไม่บอกเลยมันยากนะครับเทียร์1ผมยังแพ้ไปตั้ง1รอบนะกว่าจะไอ้นั่นได้โอ้ยโอ้นี่โดนทีเดียวนะเนี่ยนี่ออปชั่นป้องกันหมดนั่นเนี่ยแรงขนาดนี้เลยเหรออ้าวฝนหยุดตกหรออ๋อฝนมันไม่ค่อยแรงเนาะไอ้สักขีหมูมันเลยไม่ค่อยเร็วอ๋อฝนหยุดตกแล้วไม่เห็นอะไรวันนี้ฝนมันหยุดตกแล้วเนาะแต่ชีวิตจริงนี่ตกยับยับอ่ะมาโอเคเว็บที่4แล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะเคลียร์กิจกรรมนี้เทียร์2ไหวหรือเปล่านะครับแต่ไหวหรือเปล่าว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับในมาสเตอร์โหมดมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับ มันพลิกได้ตลอดนะครับในมาสเตอร์โหมดค่อนข้างฝาดเถื่อนนะแต่ละตัวแต่มันก็ยังไม่ค่อยไอ้นั่นเนาะต้องเทียร์3นะครับตอนที่มันมีมังกรออกมานะครับอันนั้นจะเคลียร์ยากหน่อยนะครับเฮ้ยโอ้โหจบแล้วจบง่ายไว้เปล่าพี่ชายเว็บที่5โอเคเว็บที่5มาในเทียร์1มันจะจบเว็บนี้นะครับเว็บที่5มันจะมีบอสออกมาเนาะมันจะจบเว็บนี้นะครับในเทียร์1แต่อาวุธเรามันก่อนฮาร์ดโหมดเนาะมันเลยสู้ยากนะครับตอนเทียร์1นะครับแต่ตอนเทียร์2นี่เราจะสู้ง่ายนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเราสามารถลัดไอเทมได้อย่างเช่นไอเทมซัมมอนที่เราใช้ตอนนี้นะครับมันเป็นซัมมอนที่น่าจะสำหรับเทียร์3นู่นนะครับแต่เราเอามาสู้เทียร์2นะครับมันก็เลยจะง่ายหน่อยนะครับเนี่ยมันแป๊บเดียวมันแต่เทียร์3นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสายซัมมอนมันจะยังไงนะครับเพราะผมก็
ไม่เคยเล่นเหมือนกันกิจกรรมนี้สำหรับสายซัมมอนนะครับผมเล่นเฉพาะสายนั่นเป็นดาบเซนิธนะครับผมเล่นแต่ดาบเซนิธนะครับในเทียร์3แต่ซัมมอนผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะไหวหรือเปล่าในเทียร์3นะครับโอ้โหบอสออกมายังเอ้าผมจำได้แล้วถ้าจำไม่ผิดมันยังไม่มีมอสมันยังไม่มีบอสออกมาเลยนี่ในเทียร์5มันน่าจะมีบอสนี่นาทำไมอ่ะเอ้ามันถึงเทียร์7เหมือนกันหรออ๋อถึงเทียร์7เหมือนกันนะครับแต่มันแค่ไม่มีมังกรนะครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแสดงว่ามันเทียร์2มันไม่ได้จบแค่เวฟที่6เนาะเฮ้ยแต่ไอ้สีเขียวๆมันหายไปหนึ่งอันว่ะอ๋อนี่จะเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยน่าจะมืดเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันรอบโอ้โหดูหน้าไม้เรายิงโอ้โหเนี่ยบอสออกมาละนี่นะครับตัวนี้นะครับโอ้โหแต่แป๊บเดียวตายแน่นอนนั่นไงว่าละเพราะเราได้ไอเทมขี้โกงมานะครับเฮ้ยแต่บอสมันมาไม่หยุดเลยนี่อ๋อมันไม่ได้เหมือนเทียร์1กับเทียร์สุดท้ายนอกที่ฆ่าบอสแล้วกิจกรรมจะจบเลยแบบนี้เฮ้ยๆๆอย่ามายุ่งกับเพชรเราอ๋อมันออกมาหลายตัวเนาะโหแต่เราขี้โกงมากโอเคจบแล้วนะครับเทียร์2ก็เคลียร์ง่ายเนาะเพราะเรามีไอเทมที่ดีนะครับชื้อเรียบร้อยจบแล้วนะครับสำหรับเทียร์2นะครับเราได้อะไรมาบ้างเนี่ยเมจิกดาเมจเหรออ๋อสายไวเวทนะครับนับเป็นช่วยอะไรเนี่ยเพิ่มเซนทรีให้เรา1อันนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจพวกมินเนี่ยนพวกนี้ 10% นะครับก็เวลาเราใส่เราจะสามารถเรียกพวกนี้ได้2อันเนาะอ๋อก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์โอนานามิเทียร์2นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บอสโกเลมเลยดีกว่านะครับสักครู่นะครับโอเคหลังจากที่จบกิจกรรมเทียร์2นะครับเราได้เหรียญอันนี้มา25อันใช่ไหมครับเราจะไปซื้ออาวุธเทียร์2เนาะแต่ซื้อได้แค่ชิ้นเดียวนะชิ้นเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับเฮ้ยผมว่าผมน่าจะหาคีย์น้ำแข็งว่ะแต่ก็ช่างมันก่อนแล้วกันซื้อเทียร์2อันนี้เทียร์1เนาะนี่เทียร์2นะครับก็ซื้อเทียร์2มาแล้วกันออปชั่นหน่อยไหมออปที่ดีที่สุดมันเป็นอะไรวะเอาลูสเลดไปก่อนแล้วกันดาเมจมันน่าแรงสุดเนาะโอเคต่อไปก็คือบอสโกเลมนะครับที่เราจะฆ่าวันนี้เนาะเฮ้ยน้ำมันอ๋อเป็นเบลมฮอลโลเนาะโอ้โหมีบอสเพนเทล่าตรงนี้ด้วยอ่ะเอาหน่อยไหมจัดการเพนเทล่าหน่อยไหมสักตัวแล้วกันขอฆ่าเพนเทล่าก่อนนะครับตัวหนึ่งเรายังไม่ได้ไอเทมซัมมอนจากบอสตัวนี้เลยนะครับก็มาเลยใส่นี้หน่อยเล็กว่าดีกว่าป้องกันนะครับกันเราแพ้นะครับบอสตัวนี้ก็ใช่ว่าจะไอ้นั่นได้นะมันก็แรงนะบอสตัวนี้อุ้ยตายเร็วมากแต่เนี่ยร่างเนี่ยปัญหาเนี่ยพวกลูกน้องมันอะไรเนี่ยโดนไปทีนี่เจ็บนะบอกเลยนั่นไงโดนไปแค่2ทีไปต่อเลยถ้าโดนเยอะกว่านี้ผมว่าไม่รอดฮะเดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันขอไปจัดการบอสโกเลมก่อนนะครับเราจะใส่เป็นป้องกันเยอะหน่อยแล้วกันบอสตัวนี้มันสู้ยากหน่อยนะครับเพราะพื้นที่มันค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับนี่ไงทางเข้าแต่ระวังกับดักด้วยนะครับตอนมาที่ดันเจียนโกเลมนะครับแนะนำให้เอาที่ตัดสายไฟมาเนาะอันนี้นะครับไอเทมอันนี้นะครับกล้องส่องได้ใช้หรือเปล่าเนี่ย
อะไรที่ยังไม่ได้ใช้ก็เก็บไปแล้วกันซัมมอนพวกนี้ก็ไม่น่าได้ใช้เนาะอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นให้มันตัดเนาะแล้วก็ตัดทิ้งแม่งไปเลยโอเคแค่นี้นะครับเราก็จะปลอดภัยแล้วเนาะใส่รองเท้าดีกว่าเดินช้านะครับอ๋อกุญแจในนี้ใช่ไหมจริงด้วยก็เปิดไปเลยปักท็อตไปไหนแล้วกันมันจะได้สว่างสว่างนะครับแล้วก็เก็บที่เรียกกิจกรรมโซล่าไปด้วยนะครับคือมันมีกิจกรรมโซล่ามานะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับแต่ผมไม่ลงเนาะผมน่าจะลงแล้วหาของไว้เลยแต่มาหาให้ดูแบบนี้แหละเก็บนี่ใบยาพวกนี้ก็เอาไปไหนก็ได้นะครับเฮ้ยผมนั่นไงพลาดกล่องมาจริงด้วยพลาดกล่องมา1กล่องแล้วครับแล้วก็เอานี้ไปด้วยอันนี้อันเดียวพอโอเคแค่นี้กล่องก็ไม่ต้องเอาไปนะครับให้มันอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวของมันจะลกนะครับโอ้โหเมื่อกี้ผมเหยียบกับดักไปด้วยไงดีนะที่ไม่เป็นไรอ่ะตัดทิ้งไม่ก็ตัดทิ้งแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับเฮ้ยไม่เว้นกล่องตรงไหนนะโอเคก็ปักทับไปด้วยมันสู้ยากตรงที่พื้นที่มันจำกัดนี่แหละบอสตัวเนี้ยมันไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆตัวบอสมันก็ไม่ค่อยโหดหรอกมันหลบง่ายนะครับถ้าพื้นที่มันไม่จำกัดเนาะแต่ดาเมจมันน่าแรงขึ้นนะเพราะได้ข่าวว่ามันโดนบัฟมานะครับบอสตัวนี้อ่ะกินนี้ไปเลยแล้วกันเนี่ยไปเดียวพอโอเคจัดการมันซัมมอนลูกพ่อโอเคเฮ้ยเก็บไปไหนแล้วกันพวกนี้ก็กินไปเลยแล้วกันเฮ้ยแต่ซัมมอนเราช้าว่ะเฮ้ยยังมีกิจกรรม UFO อีกนี่ว่ะทันหรือเปล่าเนี่ยพาร์ทเนี้ยถ้าไม่ทันก็เอาพาร์ทหน้าก็ได้เนาะสำหรับกิจกรรม UFO นะครับโอ้โหที่สู้ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะเฮ้ยได้นะประมาณเนี้ยที่สู้ประมาณนี้แล้วกันโอเคกับดักก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะตัดทิ้งหมดแล้วเนาะประมาณนี้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาสู้บอสโกเลมกันเลยดีกว่าเนาะก็เก็บอันนี้ไปแล้วก็เมื่อกี้อะไรอยู่ตรงนี้วะออกล้องสองประมาณนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาสู้บอสโกเลมกันเลยดีกว่านะครับเดาว่าน่าจะไม่ค่อยยากเนาะค่อนข้างที่จะน่าเบื่อหน่อยนะครับเพราะว่ามันช่วงนี้เนาะมันต้องช่วงบอสบอสสองนู่นนะครับถึงจะค่อยตื่นเต้นขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาบัฟโต๊ะนะครับแล้วก็ลบอันนี้ออกแล้วกันบัฟยานะครับแล้วก็เรียกซัมมอนมาเอ้ยลบซัมมอนนะครับแล้วก็เรียกมาใหม่นะครับประมาณนี้จากนั้นเรามาสู้บอสกันเลยดีกว่านะครับก็เรียกมาเลยแล้วกัน1 2ปุ๊บโอเคไอเทมก็เปลี่ยนหน่อยแล้วกันประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องเน้นดาเมจอะไรมากเนาะนี่ตายอย่างไวเลยนะเนี่ยบอสโกเลมอ่ะเราจะใช้ไอเทมซัมมอนอันอื่นหน่อยไหมตายแล้วโอ้อย่างไวอ่ะเรามีซัมมอนอะไรให้เราลองบ้างเนี่ยอันนี้ดีกว่าน่าจะบันเทิงนะครับก็เรียกซัมมอนอันนี้มานะครับเฮ้ยอันนี้ผมว่าน่าจะพอได้นะเนี่ยมันเดี๋ยวดูก่อนมีรถเกราะแล้วใช่ไหมก็เรียกมาเลยเฮ้ยโอ้โหพอได้นะเนี่ยเฮ้ยมันก็เร็วนะเนี่ยซัมมอนเนี่ยเฮ้ยดูดิมันค่อนข้างรัวเลยโอ้โหเฮ้ยถือว่าใช้ได้เฮ้ยเราลองหลายๆอันดีกว่าเนาะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแต่อุ๊ยอุ๊ยโอ้บอสโกเลมแรงเฮ้ยโอ้ว่าไปเฮ้ยมันเร็วนะเนี่ยซัมมอนเนี่ยเฮ้ยถึงเบสดาเมจมันจะไม่ค่อยแรงนะครับแต่มันรัวนะครับโอ้โหถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลองอันนี้ดีกว่า
โอ้เสียดายว่ะไม่ได้เอาของทุกฟิตรอนมาเฮ้ยๆเรากลับไปเอาได้เรามียาไอ้นั่นนะครับผมจำได้ว่าผมมีขวดนึงนี่ไงอ่ะเกิดปาร์ตี้ด้วยซัมมอนทุกฟิตรอนอ่ะนี่ไงมีซัมมอนอะไรบ้างเนี่ยที่เราอยากลองอ่ะไม่น่ามีแล้วเนาะเดี๋ยวขอไปเอาเค้กสักครู่นะครับแค่คุยแบบนี้ก็ได้แล้วเนาะนี่ไงได้มาแล้วแบบนี้ก็ได้มาแล้วนะครับเค้กกลับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราลองเป็นแซลมอนนี้ดีกว่าเนาะแซลมอนข้างคาวนะครับแซลมอนที่ดีนะครับหาได้ตั้งแต่เริ่มเข้าฮาร์ดโหมดเลยแล้วก็ใช้ได้ยันท้ายเกมนะครับโอเคประมาณนี้เฮ้ยโอ้โหถือว่าค่อนข้างขี้โกงนะแซลมอนเนี่ยมันเป็นแซลมอนตั้งแต่ต้นฮาร์ดโหมดอะใช้ได้ยันท้ายเกมเลยนะครับไม่อย่ามากวนที่พวกเนี้ยเฮ้ยชาร์โดดอทเราไม่มีนะโดนไปทีนี้ร้องนะอุ๊ยไอเทมช่วยไว้เมื่อกี้โอ้ยโอ้โหโดนถือว่าดีนะเนี่ยแซลมอนเนี่ยโอ้ใช้ได้ยันเลดเกมเลยอ่ะเดี๋ยวมีบล็อกอะไรมาปิดทางตรงนี้ไหมเนี่ยตำคานตรงนี้แล้วกันตอนสู้บอสแล้วมากวนกันจังปิดทางแม่งไปเลยแล้วกันอ่ะปิดทางไปโอเคตอนนี้แค่นี้ก็จะไม่มีตัวอะไรมากวนแล้วเนาะอ่ะต่อไปลองแซลมอนดุกฟิตลอนดีกว่าแต่ผมเดาว่าน่าจะโคตรไม่ได้เรื่องอ่ะแซลมอนเนี่ยคือมันโจมตีช้านะครับแต่ถ้าเป็นบอสโกเลมมันก็ไม่แน่นะตอนแรกมันเหมือนจะโจมตีเร็วนะครับก็คือมันยิงปลาออกมารัวๆนะครับแต่หลังๆมันไม่ค่อยยิงนะเนี่ยตอนแรกเนี่ยเหมือนมันจะแรงนะมันกระจุยกระจายอ่ะแต่หลังๆมันถ้าเป้าหมายมันเคลื่อนที่เร็วๆมันจะไม่ค่อยยิงนะครับแล้วก็ปั่นก็ไม่โดนนะครับบอกเลยโคตรไม่มีประโยชน์เป็นแซลมอนที่ฟาร์มยากที่สุดแล้วมั้งผมว่าถ้าเฮ้ยแต่มันก็ฟาร์มไม่ยากนะถ้าเรารอแต่เรารีบฟาร์มมันเองก็คือเรายังไม่ได้ฆ่าบอสเหล็กเลยแต่เรามาฆ่ามันก่อนนะครับเฮ้ยใช้ได้นะเนี่ยฆ่าบอสก็เร็วอยู่ตัวสุดท้ายนะครับเอาเป็นซัมมอนเทพของเราเหมือนเดิมแต่บัฟหมดแล้วนะบัฟเพิ่มดาเมจอะไรพวกนี้หมดแล้วนะบอกเลยกระจุยกระจายอะถ้าเป็นอันเนี้ยแล้วก็ใส่ไปให้สุดเลยบอกเลยกระจุยกระจายอ่ะดูดิโอ้โหแป๊บเดียวนะครับตายนะครับพาร์ทนี้เนื้อหามันไม่มีอะไรมากเนาะก็มันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อหน่อยเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับเคลียร์หมดแล้วเนาะประมาณนี้นะครับถุงบอสก็ได้มา5ถุงเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดของยังไม่ได้อ่ะผมต้องเสียเวลาไปฟาร์มหาของอีกแล้วไปขายตัวอื่นแล้วกันพวกนี้มันได้ไม่ค่อยแพงเนาะขาย NPC ตัวนี้ดีกว่าผมว่าน่าจะได้แพงสุดแล้วมั้งทีนี้มาถึงตาบอสโกเลมนะครับถุงที่1ได้ไอเทมรีเลือดมานะครับมันได้ 100% อยู่แล้วล่ะนี้แล้วก็ได้นี้พวกนี้มาก็ไม่น่าได้ใช้เนาะเฮ้ยแต่ถ้าไม่ได้ซันสโตนนี่ต้องกลับไปฟาร์มยาวๆนะคือเราจำเป็นต้องใช้นะครับให้หน้ากากออกมาเราจำเป็นต้องใช้ในไอเทมนั้นน่ะอันนี้มันเอาไปทำอะไรได้อยู่อ๋อได้มาแล้วเฮ้ยได้พิกซอลมาด้วยอันนี้ก็คือพิกแอคที่ดีที่สุดก่อนบอสเสานะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีประมาณนี้แล้วกันเก็บไว้อันเดียวพอนะครับวันนี้แล้วก็ได้มาเมื่อกี้นะครับก็คือโซล่าแท็บเล็ตแฟกเมนต์นะครับเอามารวมกันนะครับก็จะได้เป็นโซล่าแท็บเล็ตนะครับเอาถ้าเรากดเรียกนะครับมันจะเรียกกิจกรรมสุริยุปราคาเนาะก็เรามีไอเทมที่เราต้องการเนาะก็เรียกมันเลยแล้วกันเรามีเยอะนะครับก็ฟาร์มมันเลยแล้วกันที่เราต้องการก็จะมีแค่ไอตัวที่มันเป็นไม่ใช่ตัวนี้เราต้องการตัวที่มันเป็นแวมไพร์นะครับแล้วก็ที่มันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับประมาณนี้นั่นโอ้ตายไปแล้วนี่ไงแวมไพร์ที่เราต้องการยังไม่ดรอปเนาะเป็นมูนสโตนนะครับที่เราต้องการเดี๋ยวเพิ่มอัตราการเกิดหน่อยดีกว่าลบดอกทานตะวันออกไปนะครับมันจะลดอัตราการเกิดของมอนสเตอร์เนาะลบออกไปประมาณนี้แล้วก็ยาแบทเทิลหน่อยดีกว่า
ยาแบทเทิลออฟได้มาแล้วนะครับอันแรกนะครับนั่นก็คืออันนี้นะครับมูนสโตนนะครับก็ได้มาเร็วอยู่แล้วก็มีซัมมอนอีกอันนะครับที่เราต้องการจากอีเวนต์นี้นะครับเราจะสะสมเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับถ้างั้นเดี๋ยวรอกิจกรรม UFO ยังไม่เอาตอนนี้ยังไม่อยากสู้ตอนนี้เอาไว้พาร์ทหน้าเนาะยังไงเวลามันก็ไม่น่าทันไม่ได้เลยนะครับนอกจากอันนี้แล้วก็ขาดอีก2ชิ้นนะครับโอ้โห2ชิ้นนั่นหายากนะอีกชิ้นหายากนะเพราะมันต้องรอคืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับก็ค่อนข้างยากเอาเทม2อันนี้มารวมกันนะครับเราก็จะได้ Celestial Stone มานะครับขาดอีก2ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวมารอตอนเช้าดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลงกิจกรรมอีกรอบนะครับผมจะตัดเฉพาะตอนที่ได้ของมาแล้วกันนะครับก็ต้องรอคืนพระจันทร์เต็มดวงเลยเนาะก็ค่อนข้างยากนะคืนนั้นนะกว่ามันจะมาก็ต้องใช้ดวงนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับสักครู่นะครับมาต่อกันอีกวันเลยดีกว่ามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้ไอเทมที่ต้องการมาหรือเปล่านะครับ2ชิ้นนะครับก็คือคาดาซัมมอนกับไอเทมสวมใส่นะครับที่ทำให้เรากลายเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับตอนเราอยู่ในน้ำนะครับก็ผมจะตัดเฉพาะตอนที่ได้ของมาแล้วกันนะครับไม่งั้นมันจะน่าเบื่อกันไปเนาะเพราะมันไม่มีอะไรเนาะทั้งวันก็แบบนี้แหละได้มาแล้วนี่ไงโอ้โหกว่าจะตอบมาแม่งโคตรยากโอ้เฮ้ยไม่ใช่อันนี้ดิได้มาแล้วนะครับก็คือไอเทมนี้นะครับยังเหลืออีกชิ้นนะครับอันนั้นต้องรอคืนพระจันทร์นี่ไงพอมันดับมันก็ดับมารัวๆเลยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหถ้างั้นเดี๋ยวรอตอนกลางคืนดีกว่ามาดูกันนะครับว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงเนาะขี้น้ำแข็งก็ยังไม่ดับให้โอ้โหเจริญละเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าคืนไหนมันจะเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับเพราะต้องฟาร์มอีกไอเทมนะอันนั้นโอ้โหยากในไอเทมชิ้นเนี่ยแต่มันแต่เชื่อฟาร์มมันคุ้มนะครับมันคุ้มค่านะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับมันเพิ่มเยอะมากนะครับต้องรอคืนพระจันทร์เต็มดวงเนาะก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนคืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับสักครู่นะครับหลังจากที่รอคืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับก็ได้เกิดพายุทะเลทรายขึ้นเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยนะครับว่าเราต้องการไอเทมจากอีเวนต์นี้อยู่พอดีนะครับอุ๊ยแล้วจะไปลบนั้นทิ้งทำไมล่ะเฮ้ยเราต้องการมินิบอสรีบๆมาดิมินิบอสอะแหมพาร์ทนี้มันชักจะยาวเกินไปแล้วนี่ไงมาแล้วมินิบอสต้องการประมาณ3ตัวเนาะสำหรับไอเทมน่าจะดรอป 100% แล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดนั่นไงดรอป 100% จริงด้วยก็คืออันนี้นะครับต้องการประมาณ3อันนะครับเอาไปทำชุดนะครับมาอีกตัวละมาเร็วๆแบบนี้ดีๆละลายฮะบอกเลยจริงๆตอนสู้ดุกฟิตลอนใช้เซตนี้ก็ได้เนาะที่เหลือแค่รอบอสต่อไปเรื่อยๆนะครับรีบมาต้องการอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นนี่ไงมาละเราจะสะสมนอกอาวุธซัมมอนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดหรือว่าอาวุธหรือว่าแส้อะไรพวกนี้นะครับที่มันเป็นสายซัมมอนนะครับเราจะสะสมให้มันครบเนาะครบ3ชิ้นละเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างอาวุธซัมมอนไม่น่ามีแล้วเนาะน่ามีแค่ชุดเนาะอันนี้มันเป็นเมจิกเนาะเป็นสายเวทนะครับอ๋อผสมกับแร่อันนี้หรือว่าแร่ไทเทเนียมหรือว่าอะไรเป็นไทเนาะโอเคประมาณนี้โอเคในที่สุดก็เกิดคืนที่พระจันทร์เต็มดวงสักทีโอ้โหรอมาเป็นชาติอะไม่รู้กี่วันละผ่านมากว่าจะเกิดโอ้โหแต่ทำไมยังไม่เจอมนุษย์หมาป่าเลยสักตัวเลยวะเออไหนหมดเนี่ยก็คืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วนะเนี่ยเอา
เอ้ามนุษย์หมาป่ามันอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้กว่าจะมาลีลาแล้วกันก็ฆ่าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะได้ของแล้วกันเดี๋ยวผมจะตัดเฉพาะช่วงที่ได้ของมานะครับก็สักครู่นะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับตอนที่มันดรอปไอเทมมาแล้วกันก็ค่อนข้างเสียเวลามามากแล้วพาร์ทนี้เฮ้ยได้มาแล้วได้มาแล้วนี่ไงโอ้โหเพื่อไอเทมชิ้นนี้ชิ้นเดียวนี่ผมใช้เวลาไปเป็นกี่ชั่วโมงวะเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้มาโถอ่ะในที่สุดก็ได้มาแล้วเนาะเอาไปเผื่อไหมไม่ละกันอันเดียวพอนะครับโอ้โหนี่รอมาเป็นไม่รู้กี่คืนเนี่ยกว่าจะมาได้เนี่ยนี่นะครับพอได้ไอเทมชิ้นนี้มาใช่ไหมครับแล้วก็ไอเทมที่ได้จากกิจกรรมสุริยุปราคานะครับเอาไอเทม3ชิ้นนี้มารวมกันนะครับที่โต๊ะกลอบบินอันนี้นะครับก็จะได้เป็นเอ้ยไม่ใช่ดิเอา2อันนี้มารวมกันนะครับก็จะได้เป็นมูนเชลมานะครับแล้วก็เอามูนเชลมารวมกับเซเลเทียลสโตนนะครับก็จะได้เป็นเซเลเทียลเชลมานะครับก็กว่าจะได้มาเป็นมงกุฎเหรอหรือว่าอะไรเนี่ยเป็นเครื่องประดับเหรออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันลองออฟดูหน่อยแล้วกันโอ้โหค่าออฟค่อนข้างเจ็บนะเนี่ยแต่ตังเราเยอะไม่เป็นไรได้มาแล้วป้องกันทีนี้ก็ครบสักทีไอเทมพาร์ทหน้าก็น่าจะเป็นบอสเสาแล้วเนาะพาร์ทหน้าก็น่าจะเป็นบอสเสาแล้วล่ะเพราะของเราครบแล้วเนาะไม่มีอะไรที่เราต้องการแล้วเนาะของสำหรับสายซัมมอนนะครับไงพาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็อัดมานานมากพอสมควรละก็ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายไปละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะ